ครับเพื่อนแต่งหน้าไปแล้วค่ะ Congratulations ค่ะตกใจค่ะตอนนั้นจำได้เป็นเวลาที่เพิ่งเลิกงานแล้วก็ขับรถกลับบ้านถ่ายไอจีอยู่แล้วก็แบบตกใจแบบใช่เปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งประมวลผลอยู่สักพักนึงก็แบบเออจริงด้วยอะไรเงี้ยก็เข้าไปแบบกรีดกราดในไลน์ใช่ค่ะก่อนหน้านี้มีกี่ท่าไหมคะออกแบบก็มีกลิ่นนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเอ๊ะนิดหน่อยเอ๊ะไม่มีค่ะคือไม่ได้ปรึกษาทางมิวเลยมิวไม่ได้ปรึกษาอะไรเลยค่ะแต่ว่าใช่แล้วครับมาเยี่ยมเยี่ยมไปทางเพื่อนหรือเปล่าไม่ได้ขนาดนั้นค่ะใช่ค่ะหลังจากมีเซอร์ไพรส์ออกมาได้มีโอกาสพูดคุยกับมิวบ้างหรือยังก็พูดตอนนั้นนะวินาทีต่อมาเลยคุยกันในไลน์แล้วก็แบบยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยมิวก็เล่าให้ฟังนิดหน่อยแต่ว่ายังไม่ได้แบบยังไม่ได้เจอกันแล้วคุยรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างในชั้นไลน์เฟอร์บี้นะครับผมยังไงบ้างก็ไลน์ก็ขึ้นมาเป็นร้อยๆอันแล้วทุกคนแตกตื่นค่ะคือถามไปเยอะมากแต่ว่าเชื่อว่านัดเจอกันแล้วคุยกันแบบจะได้รายละเอียดที่น่าตื่นเต้นกว่าอันนี้มีนัดเจออะไรกันเมื่อไหร่ก็คงเร็วๆนี้ค่ะใช่ค่ะก็พอรู้คร่าวๆว่าเป็นปลายปีนี้ต้นปีหน้าเนี่ยค่ะเร็วไหมล่ะคะช็อกมากคะไม่น่าต้องเตรียมตัวอะไรค่ะก็คุณเขาเป็นดีไซเนอร์อยู่แล้วน่าจะมีการจัดการให้เพื่อนแต่ละคนก็สแตนบายพร้อมอยู่แล้วสแตนบายเคลียร์คิวรอเลยค่ะตอนนี้ปูเสือรอเลยค่ะไม่ได้ถามว่าทำไมค่ะเราคือเราว่าก็เป็นโอกาสแล้วก็เป็นความรู้สึกที่แบบมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องร่วมแสดงความยินดีด้วยแค่ช็อกๆนิดหน่อยในฐานะเพื่อนของเราในแก๊งว่าเวลามันใช่เราเนาะเราตอบไม่ได้ค่ะต้องเป็นเรื่องของคน2คนใช่หลายคนมาแซวคอมเมนต์พี่แต้วเยอะเลยให้พี่แต้วลงรูปไปอ๋อค่ะก็ค่ะค่ะคิวนั่นสิคะคิวยังแน่นอยู่เลยน่ากดดันไหมคะคะน่ากดดันไหมอ่ะเพราะตอนนี้คนก็โฟกัสพี่แต้วแล้วเนาะ13ปีแล้วนั่นเขาปีกว่าเองไม่กดดันเลยค่ะคือเท่าที่คุยกันในแบบเพื่อนๆนะคะคือก็ยังแบบเดาๆเลยว่าใครจะแบบเป็นแบบไลน์ต่อไปอะไรเงี้ยคือแต้วไม่ติดด้วยซ้ำนะอะไรไม่ติดที่ตัวฮะไม่ติดที่ตัวไม่บอกแสดงว่าถ้าไอ้ฟ้าแซ่บเราก็พร้อมฮะถ้าพี่ต้นมาขอเราตอนนี้เราก็ยังเลยจะเย็นนี่คือเราเบรกพี่ต้นไว้ก่อนเหรอหรือยังไงค่ะเบรกไว้ก่อนต้นไว้ก่อนเบรกไม่หรอกสำหรับการมองงานแต่งงานสำหรับเราว่าเมื่อไหร่ถึงจะพร้อมณวันนี้แล้วอ่ะทุกอย่างประสบความสำเร็จหมดแล้วอ่ะยังอ่ะคือมันบอกไม่ได้เลยอ่ะค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันพูดยากอ่ะค่ะเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะคือมันเองแอบเสียเซลล์ไปครับของการโดนแซงหน้าไปก่อนไม่เสียเซลล์นะต้องเสียเซลล์หรอเราว่าเวลาแต่ละคนก็มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ว่าปัจจัยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ว่าแบบครบนานครบเร็วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่แบบความพร้อมความแบบอิ่มตัวของทั้งคู่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะของแต่ยังไม่อิ่มเลยนะยังหิวอยู่เลยเนี่ยยังไม่เย็นเลยแล้วเนี่ยตัวรับช่อดอกไม้ยอมมาเลยจ้าแต้วคือไม่มีโมเมนต์แบบอยากจะแต่งกับเขาบ้างเลยแบบแต้วคือมันมาถึงจุดที่แบบว่าน่าจะถึงได้ถึงเวลาแล้วไม่ได้มีโมเมนต์นะคะคือแต่ว่ามันอยู่ในยุคที่แบบไม่ใช่ว่าแบบอายุเท่านี้ต้องแต่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันความคิดมันก้าวหน้าไปมากกว่านั้นมากมันยังไม่ใช่ตอนนี้ก็ได้อ่ะแต้วถ้าปีนี้เฟอร์วี่จะไปกี่คนคะคิดว่าจะไปกี่คนอันนี้คือให้เดาเหรอคะใช่เดาไม่รู้เลยอะค่ะไม่รู้อะมากกว่า1มั้ยคะคงเอา1ก็ได้1ก็ดีใจสุดภูมิแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวแหละเขาว่าไงนะ
ได้ได้ได้เดี๋ยวบอกนะขอบคุณนะคะติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ